สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมปฏิพัฒน์สันติพาดาเลขาธิการของสมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทยหรือนกท.จะนำพี่น้องทุกคนเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในพระธรรมโฮชยาบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่5นะครับโฮชยาบทที่3ข้อที่1ถึง5และพระยาเวตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงไปอีกครั้งไปรักกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของชู้และเป็นหญิงล่วงประเวณีเหมือนที่พระยาเวทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละแม้พวกเขาจะหันไปหาพระอื่นและชมชอบขนมลูกเกดดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ซื้อนางมาด้วยเงิน15เชเคลและข้าวบาเล่150กิโลกรัมข้าพเจ้าบอกนางว่าเธอต้องอยู่กับฉันอีกนานอย่าเล่นชู้อย่าไปเป็นของชายอื่นส่วนฉันก็จะไม่เข้าหาเธอด้วยเพราะพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานานทั้งจะไม่มีการสักการะบูชาไม่มีเสาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเอโฟดและรูปเคารพภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาและในการภายหน้าเขาจะยำเกรงพระยาเวและความดีของพระองค์สำหรับพระธรรมโฮชยาบทที่3ข้อ1ถึง5นี้นะครับเป็นตอนสั้นๆที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่พระเจ้ายืนยันถึงความรักที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลนะครับในรูปแบบของสามีภรรยาก็คือมีการผูกพันเป็นหนึ่งอันเดียวกันเป็นการตั้งพันธสัญญาด้วยกันและในพันธสัญญานี้มีความคาดหวังนะครับมีความคาดหวังถึงความสัตย์ซื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะดำรงความสัตย์ซื่อต่อกันและกันและในบทที่2เนี่ยพระเจ้าตัดเรียบร้อยแล้วว่าพระเจ้าจะสัตย์ซื่อและทีนี้ก็อยู่ที่การตอบสนองของอิสราเอลแล้วว่าจะกลับมาหาพระเจ้าหรือเปล่าบทที่3นี้นะฮะเริ่มต้นบอกว่าและพระยาเวตัดกับข้าพเจ้าว่าจงไปอีกครั้งไปรักกับหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รักของชู้และเป็นหญิงร่วงประเวณีเหมือนที่พระยาเวทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละแม้พวกเขาจะหันไปหาพระอื่นและชมชอบขนมลูกเกดนะครับอันนี้มีการตีความ2แบบนะครับแบบแรกก็เป็นหญิงอีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าแบบแรกแบบที่2ก็คือเป็นหญิงคนเดิมนะฮะก็คือโกเมอร์แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับความหมายก็คืออยากให้โฮชยากลับไปหาชู้นะฮะกลับไปหาผู้หญิงที่เป็นชู้เนี่ยแล้วก็กลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของเราเนาะถ้าใครมีครอบครัวนะครับหรือว่ามีแฟนก็ได้นะครับแล้ววันหนึ่งเขาเนี่ยทรยศเรานะครับไปมีคนอื่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นมีคนอื่นแบบครั้งคราวนะครับแต่ว่าติดตามชู้ไปเลยนะครับแต่วันหนึ่งพระเจ้าบอกเราว่าให้เรากลับไปรักเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แค่กลับไปคืนดีกันนะครับหรือว่าแค่ไปตามเขากลับบ้านนะฮะแต่ว่าให้ไปรักเขาแม้นเขาจะนอกใจเราแล้วก็เจ้าชู้ถ้าเป็นเราจะรู้สึกยังไงนะครับสามีคนนี้นะฮะที่สะท้อนออกมาในชีวิตของโฮชยาเนี่ยกำลังสะท้อนว่าพระเจ้ารักอิสราเอลแบบนั้นเลยข้อที่1เนี่ยบอกว่าพระยาเวทรงรักพงศ์พันธุ์อิสราเอลอย่างนั้นแหละแม้เขาหันไปหาพระอื่นและชมชอบขนมลูกเกดนะฮะขนมลูกเกดก็เป็นขนมที่ใช้ไหว้พระอื่นเหมือนกันก็คือทั้งติดตามพระด้วยแล้วก็กินอาหารที่บูชาพระนั้นด้วยข้อที่2บอกว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงไปซื้อนางมานะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะครับให้ไปรักเนี่ยแต่ปรากฏว่าไปซื้อมานะครับไม่ได้เป็นรักแบบว่าต้อนรับกลับบ้านปกติแต่ไปซื้อนางมาเพราะตอนนี้นางเป็นของคนอื่นนะครับนางอาจจะเป็นหญิงโสเภณีที่มีเจ้าของนะครับหรือว่านางตกอยู่ในสภาพของการเป็นทาสนะครับเพราะนั้นพระเจ้าใช้โฮชยาไปซื้อนางคืนมาด้วยเงิน15เชเคลและข้าวบาเล่150กิโลกรัมนะครับซึ่งเป็นปริมาณที่มากนะครับตรงนี้มีนัยยะสำคัญที่บอกว่าผู้หญิงคนนี้นะครับไม่สามารถซื้อตัวเองคืนมาได้เองนะครับคือไม่สามารถจ่ายค่าไถ่ในการออกจากการเป็นทาสได้เองแต่ว่าโฮชยาเป็นคนไปซื้อมานะครับพอไปซื้อมาเนี่ยก็บอกว่าข้าพเจ้าบอกนางว่าเธอต้องอยู่กับฉันอีกนานอย่าเล่นชู้อย่าไปเป็นของชายอื่นส่วนฉันก็ไม่เข้าหาเธอด้วยเพราะพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษัตริย์และไม่มีเจ้านายเป็นเวลานานทั้งจะไม่มีการสักการะบูชาไม่มีเสาศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเอโฟดและรูปเคารพภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาที่เป็นการประกาศการพิพากษานะครับมีการประกาศการพิพากษาในข้อนี้ก็หมายถึงว่าอิสราเอลจะไม่มีกษัตริย์อีกต่อไปก็คือจะสูญสิ้นชนชาตินะครับซึ่งเป็นการเรารู้ในภายหลังว่าเป็นการโจมตีของอัสซีเรียแล้วก็บาบิโลนในภายหลัง
แต่ว่าจะมีการที่กลับมาได้ในข้อที่5บอกว่าภายหลังพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะกลับมาและแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของเขาและแสวงหาดาวิดกษัตริย์ของเขาและในการภายหน้าเขาจะยำเกรงพระยาเวและความดีของพระองค์พี่น้องครับมีภาพ2ภาพเกิดขึ้นในที่นี้ภาพแรกก็คือการที่โฮชยาเนี่ยไปซื้อภรรยาของเขากลับคืนมาใช่ไหมครับที่ภรรยาของเขานั้นนอกใจติดตามชายอื่นไปแล้วก็กลายเป็นทาสด้วยก็ไปซื้อคืนมาแล้วก็มีการประกาศการพิพากษาว่าอิสราเอลจะกลับคืนมา2ภาพเนี้ยเป็น2ภาพที่ขนานกันและเป็นความหมายสอดคล้องกันก็คือการซื้อนั้นเป็นการไถ่นั่นเองคือหมายความว่าอิสราเอลนั้นเนี่ยตกไปเป็นของคนอื่นนะครับแต่พระเจ้าจะไถ่เขาคืนมาเหมือนกับที่โฮชยาไปซื้อภรรยาของเขากลับคืนมาการไถ่นี้เองนะครับถ้าภาษาอังกฤษก็คือ redeeming redeeming ก็คือเหมือนเราไปซื้อของแล้วก็ไถ่ถอนกลับคืนมาแล้วกลับคืนมานี้กลับคืนมาเป็นของเจ้าของอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับโกเมอร์เนี่ยหรือว่าผู้หญิงที่เป็นชู้เนี่ยนะครับไม่มีความสามารถในการไถ่ตัวเองคืนมาฉันใดนะครับอิสราเอลก็ไม่มีศักยภาพหรือไม่มีความสามารถจะไถ่ตัวเองคืนมาจากการเป็นทาสฉันนั้นเพราะนั้นพระเจ้าบอกว่าจะเป็นพระเจ้าเองที่จะไถ่อิสราเอลกลับคืนมาจากการตกเป็นทาสจากการไม่มีกษัตริย์จากการที่พวกเขาเป็นชนชาติที่ไม่มีพระเจ้าแต่จะไปไถ่เขาแล้วก็ซื้อพวกเขากลับคืนมาเป็นของพระองค์และประกาศความรอดในข้อที่5ที่บอกว่าภายหน้าเขาจะยำเกรงพระยาเวและความดีของพระองค์เพราะนั้นในตรงนี้เป็นการสำแดงพระคุณของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมโฮชยานะครับก็คืออิสราเอลมันไม่สัตย์ซื่อเจ้าชู้นอกใจแล้วก็กลายเป็นทาสแต่ว่าพระเจ้าจะไปซื้อคืนมาและพระเจ้าใช้โฮชยาให้แสดงออกถึงแบบนี้พี่น้องครับเมื่อเราย้อนดูเหตุการณ์ที่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกับในพระคัมภีร์ใหม่พระคัมภีร์ใหม่ได้เปิดเผยว่าพระเจ้าก็ซื้อเราไว้ด้วยราคาสูงราคาสูงที่ว่านั้นก็คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เราที่เป็นคนบาปเราที่ไม่มีสามารถไถ่ตัวเองได้เลยเราที่นอกใจพระเจ้านะครับติดตามพระอื่นแม้ถึงตอนนี้เราเป็นคริสเตียนแล้วนะครับหลายครั้งเราก็ติดตามพระอื่นเหมือนกันเราติดตามชื่อเสียงเงินทองเราติดตามเทคโนโลยีใช่ไหมครับเราติดตามอาหารการกินฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วเราไม่มีความสัมพันธ์หรือจงรักภักดีที่แท้จริงให้กับพระเจ้าไม่ปฏิบัติรับใช้พระองค์ไม่นมัสการพระองค์ผู้เดียวไม่ยอมเสียสละเงินทองชื่อเสียงของเราเพื่อที่จะใช้เพื่อผู้อื่นแล้วหลายครั้งสภาพของเราก็ไม่ต่างอะไรกับหญิงร่วงประเวณีเลยเมื่อพระเจ้าดูเข้ามาในชีวิตของเราแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้าไถ่เราด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระเจ้าไถ่เรากลับคืนมาเป็นของพระองค์อีกครั้งหนึ่งและจะมีวันหนึ่งที่เรามีสภาพดีเกิดขึ้นเราจะยำเกรงพระองค์และความดีงามของพระองค์จะชัดเจนในชีวิตของเราพี่น้องครับถ้าเราตกเป็นทาสแล้วเราถูกไถ่คืนมาแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากกลับไปเป็นทาสอีกใช่ไหมครับถ้ามีคนหนึ่งมาซื้อเราไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราคงจะไม่ขอกลับไปเป็นสภาพทาสอีกเพราะการจ่ายราคานั้นสูงเหลือเกินแล้วเรากำลังจะชื่นชมในอิสรภาพที่เราได้แต่ละครั้งอิสรภาพที่เราได้นั้นทำให้เราลืมราคาที่พระเจ้าจ่ายเพื่อเราอิสรภาพที่เราได้นั้นทำให้เราทำตามใจชอบแล้วก็คิดว่าเราได้รับความรอดแล้วไม่ต้องทำอะไรก็ได้พี่น้องครับอยากให้เรากลับมาย้อนคิดว่าราคาที่พระเจ้าจ่ายนั้นสูงเหลือเกินเป็นพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เป็นความรักที่พระเจ้าสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราไม่มีอะไรจะแพงไปกว่านี้แล้วครับเพราะชีวิตนั้นชีวิตของพระเจ้าที่ไม่มีความผิดพระเยซูคริสต์ผู้ไม่มีความบาปแม้แต่นิดเดียวนั้นต้องแบกความบาปผิดของพวกเราเอาไว้และสิ่งนี้เองเป็นราคาที่พระเจ้าจ่ายเพื่อเราวันนี้เราจะตอบสนองต่อพระคุณนั้นอย่างไรเราจะทำตัวอย่างหญิงร่วมประเวณีต่อไปหรือเปล่าหรือจะกลับมาสำนึกในพระคุณของพระเจ้าแล้วปรากฏในข้อที่5บอกว่าเราจะแสวงหาพระองค์เราจะแสวงหาที่เราจะยำเกรงพระองค์และต้อนรับและชื่นชมในความดีงามของพระองค์และมีชีวิตที่อยู่ต่อไปอย่างที่พระองค์ทรงต้องการให้เราลองใคร่ควรความจริงของพระเจ้าตอนนี้แล้วตอบสนองคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาครับพระองค์ทรงไถ่เราด้วยราคาสูงด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์แม้ว่าเราประพฤติตัวเหมือนหญิงที่อยู่ในพระธรรมโฮชยานี้คือล่วงประเวณีนอกใจเจ้าชู้และติดตามพระอื่นทั้งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นพระองค์เจ้าข้าเราขอโทษพระองค์เราขอพระเจ้าทรงเมตตาให้เราเข้าใจถึงราคาที่พระเจ้าจ่ายให้เราและตอบสนองต่อพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าตัดกับทุกคนแตกต่างกันตามที่พระองค์ทรงต้องการเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
้